ขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดต่างระหว่างบรรทัดในสัปดาห์ที่2นะครับขณะนี้ก็3ทุ่มเศษแล้วนะครับเช่นเคยครับอยู่กับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตะเกียงครับชักจะง่วงฮะดึกใช่ไหมดึกวันนี้นะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องหนังสือเนี่ยเห็นคุณสาธิตบอกว่ากลับบ้านที่จังหวัดตรังเนี่ยผู้คนชอบใจเรื่องสวนโมกกันมากใช่ครับสัปดาห์ที่แล้วนะที่เราคุยกันแล้วก็ยกเรื่องหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องคุณธรรมครับแล้วเรายกเรื่องสวนโมกปรากฏว่ามีคนดูไปเจอผมในร้านกาแฟครับโอ้ชอบฟังเรื่องหนังสือสวนโมกมากเลยสงสัยต้องจัดให้เป็นพิเศษผมว่าสักอาทิตย์หนึ่งครับผมอยากรู้นะตอนนี้ผมจะไปหาข้อมูลว่าสวนโมกพิมพ์หนังสือโดยธรรมทานเนี่ยมาแล้วประมาณกี่เล่มโอ้โหหลายสิบปีนะฮะผมว่าต้องเป็นหมื่นได้ไหมเยอะมากเยอะมากนะฮะเยอะครับเยอะมากแล้วผมไปค้นเจอโอ้โหที่บ้านก็มีเยอะมากทั้งที่เล่มที่อ่านแล้วยังไม่อ่านอันนี้เยอะมากมันเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะพอเราหยิบหนังสือสวนโมกขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราพูดกันประจำอยู่ในรายการคือว่าพอดูรายการเราเสร็จเนี่ยลองไปดูหนังสือที่บ้านสิว่ามีอะไรอยู่บ้างแล้วหยิบมาดูแล้วหยิบมาอ่านใหม่ทีนี้จะสนุกเลยคือผมว่ามิติเรื่องของทางสวนโมกเนี่ยมีหลายมิติที่น่าศึกษานะไม่ว่าจะเป็นท่านพุทธทาสเองวิธีการในการศึกษาวิธีการในการนำเสนอแล้วผมไปเจอบทกลอนที่ท่านเขียนเอาไว้เมื่อประมาณปี1213นะครับคุณหมอบุญส่งเลขากุลชวนท่านขึ้นไปดูนกทางกล้องในส่องนกเนี่ยแต่ว่าท่านเขียนบทกลอนถึงการส่องนกเนี่ยในแง่มุมทางธรรมะผมคิดว่ามีหลายมิติท่านพุทธทาสเองวิธีการในการนำเสนอของท่านแม้แต่กระทั่งอันนี้แซมเปิลก่อนครับหนวดเต่าเขากระต่ายนอกบเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในภาพปริศนาธรรมซึ่งเรียกว่ามิตรสหายในทางธรรมของท่านพุทธทาสเนี่ยเอาหนังสือที่เป็นสมุดข่อยไปจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแล้วทางสวนโมกก็ไปวาดเอาไว้แล้วก็หนังสือศิลปวัฒนธรรมเนี่ยไปทำเป็นเล่มแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือท่านหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยไปอ่านแล้วก็ตีความอย่างดีเป็นธรรมะแล้วทำเป็นบทหนังตะลุงด้วย อันนี้แซมเปิลก่อนนะผมว่าสนุกมากเดี๋ยวให้ถนอมมาเล่นนะนะครับแต่วันนี้ผมจะเริ่มเรื่องคิดต่างระหว่างบรรทัดครับแบบเบาๆก่อนเอาเบาๆก็แบบว่าอาทิตย์ที่แล้วหนักไปอาทิตย์ที่แล้วนี่เรื่องสวนโมกหนักไปวันนี้อย่างนี้ฮะเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไปที่เกาะสมุยก็ไปกราบท่านพระอาจารย์โพท่านพระสุเทพนะฮะมีการทำงานวันแม่ที่เวียงธรรมเวียงธรรมเนี่ยก็คือเป็นบ่อนไก่เก่าอยู่ที่สวนโมกอยู่ที่เกาะสมุ มยแล้วมีคนเอาที่ดินเนี่ยไปซื้อที่ดินตรงนี้มาแล้วก็บอกกับท่านพระอาจารย์โพว่าให้ท่านพระอาจารย์โพเนี่ยใช้ที่ดินผืนนี้จนกระทั่งท่านสิ้นพระอาจารย์ก็บอกไปเห็นบ่อนไก่ก็บอกเอาบ่อนนี่แหละให้ค้างไว้เลยแล้วเอาทำเป็นสถานที่สอนธรรมะเด็กเพราะว่าที่นี่มีไก่มาเสียชีวิตเยอะใช่ที่บ่อนไก่ใช่ซึ่งปกติที่บ่อนไก่เนี่ยก็จะสร้างแบบกลมๆกลมๆเป็นรูปทรงกลมแล้วตรงกลางก็จะเป็นสังเวียนไก่ต่อสู้รอบๆก็เป็นที่นั่งคนดูใช่ไม่รื้อเลยไม่รื้อเลยอ๋อเอามาเป็นที่สอนธรรมะเด็กที่เสร็จจากที่นั่นเนี่ยก็ได้มีโอกาสขึ้นเขาไปปลูกต้นไม้บนภูเขาบนภูเขาเนี่ยก็น่าสนใจเพราะแต่เดิมเนี่ยนะฮะที่ดินประมาณสัก17ไร่บนภูเขาของเกาะสมุยคิดดูราคาเท่าไหร่ไร่ละเท่าไหร่นะมองออกไปเห็นเกาะพังงานเห็นหมู่เกาะสวยงามมากนะฮะแต่เดิมเนี่ยท่านพระอาจารย์โพท่านก็82 83แล้วนะฮะกับท่านพระอาจารย์สุเทพกับพระลูกวัดเดินกันขึ้นไปพวกเราก็เดินขึ้นไปปลูกต้นไม้ที่ดินแต่เดิมเนี่ยเป็นสวนทุเรียนเมื่อเป็นสวนทุเรียนเนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยฉีดยาฆ่าแมลงใส่ปุ๋ยเข้าไปปรากฏว่าทุเรียนตายทั้งสวนเลยโอ้ใช้สารเคมีเยอะไปใช้สารเคมีตายหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยที่ดินก็เปลี่ยนมือครับมีคนไปขอซื้อมาเนี่ยแล้วเอามาขายให้กับทางวัดทั้งหมดนั่นน่ะล้านเจ็ด17ไร่
อยู่บนเชิงเขาเกาะสมุยขายล้านเจ็ดขายล้านเจ็ดคือปกติถ้าราคาปัจจุบันเนี่ยนะราคาที่อยู่นั้นนะก็ขายกันเป็นร้อยล้านแพงมากครับที่นั่นนะฮะทีนี้ท่านพระอาจารย์โพท่านก็มีเจตนารมณ์ที่จะซื้อไว้และไม่ทำอะไรเลยแต่จะปลูกป่าเพื่อที่รักษาต้นน้ำเพราะตรงนั้นมันเป็นต้นน้ำของเกาะสมุยด้วยครับก็มีคนซื้อแถมให้อีกซื้อเพิ่มให้อีกเป็น30กว่าไร่สิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือว่าหลังจากที่ได้ที่ดินนี่มาเนี่ยทิ้งไว้2ปีต้นทุเรียนที่ตายเพราะยาฆ่าแมลงฟื้นกลับมาเป็นธรรมชาติเลยออกดอกออกผล มีลูกออกมามหัศจรรย์ไหมครับอันนี้คือธรรมชาติรักษาตัวเองด้วยตัวเองเลยธรรมะธรรมะธรรมชาติใช่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นเป็นผืนป่าที่มีการนำต้นไม้ไปปลูกให้มากขึ้นเพื่อให้อุดมสมบูรณ์เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งน้ำของเกาะสมุยซึ่งไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วก็ท่านพระอาจารย์โพก็นำพระอวโลกิเตศวรเนี่ยขึ้นไปไว้ที่นั่นเนี่ยองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นไปเนี่ยก็ไปนั่งทำสมาธิกันที่นั่นแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไปสมุยไม่ได้คิดถึงไปเที่ยวริมทะเลอย่างเดียวแต่จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมสวยงามมองเห็นทะเลเป็นธรรมชาติด้วยมองเห็นเกาะพะงันครับนะฮะอันนี้ก็เลยเล่าสู่กันฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครไปเกาะสมุยนอกจากไปเที่ยวฝรั่งไปแล้วฝรั่งก็ไปแวะขึ้นไปที่ทีปะพาวันไปเรียนทำสมาธิ7วันไม่พูดไม่จานะฮะเคร่งมากนะฮะอันนี้ก็เลยแถมถ้าเกิดใครสนใจนะครับวันนี้คุณสาธิตมีเรื่องหนังสืออะไรมาเล่าสู่กันฟังสนุกมากเลยครับบังเอิญไปเจอเล่มหนึ่งไปนั่งค้นตู้หนังสืออย่างที่คุณตะเกิงบอกนะไปค้นตู้หนังสือตัวเองเจออะไรบ้างไปเจอเล่มนี้ฮะถนนหนังสือโอ้นี่เก่ามากนะโดยอาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์ของสำนักพิมพ์คบไฟเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์เมื่อปีตุลา43ตุลา43ครับนะครับไม่มาพร้อมกับรัฐบาลทักษิณพอดีก่อนนิดนึงรัฐบาลทักษิณ1นี่มาปี44ครับนะฮะตุลา43ช่วงนั้นก็ใกล้ยุบสภาเต็มทนแล้วแต่ว่าข้อเขียนในนี้ของอาจารย์รังสรรค์เนี่ยจะเขียนย้อนกลับไปปี30กว่าอะไรต่อมีอะไรครับผมมาติดใจอยู่เรื่องนึงนะครับก็คือท่านเขียนบทความชื่อตลาดหนังสือหลังเดือนตุลาคม2516โอ้โห40ปีที่แล้วเหตุการณ์ตุลา16วันมหาวิปโยคนี่นะฮะผมมาอ่านเล่มนี้เนี่ยผมยังไม่เคยอ่านหนังสือที่หรือบทความที่มองเหตุการณ์ตุลา16แล้วเอามาวิเคราะห์ตลาดหนังสือเลยอาจารย์ว่าไงผมลืมไปแล้วเพราะอ่านซ้ำคืออย่างนี้ท่านไปตีความว่าปฏิวัติตุลา16เนี่ยหาได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเท่านั้นหากทว่ายังมีผลกระทบทางวัฒนธรรมอีกด้วยความหมายของท่านก็คือผลกระทบของการต่อสู้เดือนตุลาปี16เนี่ยมันส่งผลต่อแนวคิดเชิงวัฒนธรรมครับโดยเฉพาะตลาดหนังสือมหาศาลเลยถ้าไม่เขียนในบทความเลยนะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนตุลา16เนี่ยหนังสือบางเล่มที่เป็นหนังสือในแนวความคิดก้าวหน้าพูดง่ายๆพิมพ์มาไม่มีใครอ่านแต่พอหลังเหตุการณ์ตุลา16พิมพ์ซ้ำ3ครั้ง4ครั้งโอ้อ่านอย่างเช่นโฉมหน้าศักดินาไทยเขียนโดยจิตภูมิศักดิ์ท่านได้วิเคราะห์แล้วก็มีรายละเอียดด้วยนะฮะว่าตลาดหนังสือเพื่อชีวิตแนวคิดเชิงสังคมนิยมทั้งที่เป็นหนังสือแปลทั้งที่เป็นหนังสือซึ่งเขียนขึ้นโดยคนไทยเราเองเติบโตมหาศาลมากส่งผลกระทบต่อแนวคิดการอ่านตลาดหนังสือเมืองไทยมหาศาลมากเลยแล้วพอผมอ่านไปแล้วผมก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊น่าสนใจมากว่าเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมกันใหญ่ขนาดนั้นในตุลาปี16ส่งผลกระทบต่อตลาดหนังสือมหาศาลเนี่ยพูดง่ายว่ามันเกิดการเบ่งบานทางปัญญาใช้คำนั้นได้เลยใช้คำนั้นเพราะว่าอาจารย์รังสรรค์เนี่ยใช้คำในลักษณะบอกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมใช้คำนี้เลยนะในเดือนตุลาปี16ได้ส่งผลสำคัญอย่างต่อตลาดหนังสือไม่เพียงแต่ตลาดหนังสือจะขยายตัวอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่คุณภาพของหนังสือที่ออกสู่บรรณพิภพ
ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสำคัญด้วยครับเพราะก่อนหน้านั้นตลาดหนังสือถูกครอบงำด้วยนวนิยายประเภทน้ำเน่าส่วนสารคดีก็เขียนฉาบฉวยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศการเมืองไม่อุ่มนวยแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าหนังสือเชิงคุณภาพนี่ออกมาเยอะเพราะว่าคุณตะเกิงจำได้ช่วงนั้นจำได้ฮะหนังสือประเภทที่ว่าเรื่องแปลต่างประเทศแม็กซิมกอร์กี้นะฮะเรื่องของลีโอตอลสตอยนะฮะสันนิพนธ์ต่างๆเนี่ยออกมาเยอะมากครับอย่างเนี่ยสัญญาประชาคมเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นผลจากความเบ่งบานในช่วงปัญญาปี16ครับก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปี2122นะฮะครับครับไอ้อย่างนี้ก็ใช่เป็นผลกระทบมาเลยใช่นะฮะอันนี้ชื่ออะไรนะเล่มนี้จดหมายถึงพระเจ้าแต่คนแปลคือหมอเหวงนะฮะก็หมอเหวงก็คือตอนนั้นยังไม่เหวงเท่าไหร่ยังไม่เหวงอย่างเงี้ยสิบวันเขย่าโลกเนี่ยก็คือเหตุการณ์ปฏิวัติรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือและอีกเยอะมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยไปหาดูได้ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครับซึ่งจะเดือนหน้านี้เพราะว่าหลังจากเนี้ยอาจารย์อาจจะเขียนต่อว่าช่วงเกิดเหตุการณ์19เนี่ยมันมีการเผาหนังสือมันมีการเก็บหนังสือที่มันเบ่งบานมาจากปี16ครับนะมันอาจจะมีผลกระทบนิดหน่อยนะแต่มันก็จะเหลือหนังสือที่เป็นแนวประวัติศาสตร์ทั่วไปแต่แนวความคิดเชิงก้าวหน้าเชิงเอียงซ้ายเชิงคอมมิวนิสต์เนี่ยอาจจะหายไปหน่อยนะฮะคือที่ผมสนใจเรื่องนี้คือผมว่ามันน่ามีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบนะครับว่าเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมใหญ่ๆในทางด้านการเมืองอย่างตุลา16เนี่ยส่งผลต่อตลาดหนังสือใหญ่จนกระทั่งมีหนังสือเชิงความคิดพวกนี้ออกมาเยอะมากเยอะมากพฤษภา35หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิด ITV พูดถึงสื่อก็คือเสรีภาพทางความคิดเสรีภาพทางสื่อครับปฏิวัตินกหวีดพลังมวลมหาประชาชนตั้งแต่ปลายตุลาครับปี56จนกระทั่งพฤษภา57มีความเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหนังสือต่อสื่อสารมวลชนทั้งหลายทางความคิดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเพราะเกิดเหตุกระทบใจเนี่ยจากบทความอันเนี้ยของอาจารย์รังสรรค์คือสิ่งที่อาจารย์รังสรรค์พูดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นรูปแบบของหนังสือครับแต่สาระของมันเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามฟอร์มของสื่อของมีเดียมใช่ไหมฮะตุลาปี35เนี่ยก็คือเป็นยุคของทีวีครับใช่ไหมฮะมาปี49ก็เคเบิลทีวีนะฮะมาปัจจุบันก็คือโลกออนไลน์แล้วก็ทีวีดิจิตอลและทีวีดาวเทียมก็ยังคงเป็นแกนหลักสำคัญอยู่ใช่เพราะว่าผมมาคิดถึงว่าถ้าตุลา16เนี่ยผลกระทบของการต่อสู้เนี่ยมันส่งผลสะเทือนต่อสิ่งที่อาจารย์รังสรรค์ใช้คำว่าปฏิวัติวัฒนธรรมครับพูดง่ายๆก็คือทางความคิดวัฒนธรรมทางความคิดการเปิดรับความคิดใหม่ๆเข้ามาสู่สังคมไทยเนี่ยมันตลาดปัญญามันเติบโตมากเลยแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยทีวียังไม่ได้มีเครือข่ายที่กว้างขวางขนาดนี้ใช่อินเทอร์เน็ตยังไม่มายังไม่มาอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องรอจนปี 37-38 เน็กเทคถึงเอาเข้ามาในไทยนะฮะเพราะฉะนั้นหลังพฤษภา35ก็ยังเป็นทีวีอยู่ก็กลายเป็นที่มาของทีวีเสรีครับคือ ITV ในตอนนั้นนะฮะแล้วก็เป็นมือถือยุคแรกๆที่เข้ามาแต่เป็นแฟลชที่เป็นส่วนใหญ่ที่ส่งกันแต่ผมว่าที่น่าสนใจศึกษาก็คือปรากฏการณ์มวลมหาประชาชนเนี่ยคือคาบเกี่ยวกันตั้งแต่การรัฐประหารครั้งที่แล้วครับคือ49มาจนถึงเที่ยวนี้นะฮะแล้วก็จะต่อไปเนี่ยบทบาทของออนไลน์บทบาทของเว็บไซต์บทบาทของทีวีเฉพาะด้านเนี่ยสูงมากประชาชนเนี่ย เกิดการแสวงหาข่าวสารครับชนิดที่เรียกว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าในระดับทีวีดาวเทียมอย่าง Blue Sky ครั้งที่แล้วเนี่ยขึ้นไปอันดับต้นๆ ติดกับช่อง3สูงมากนะตอนนั้นนั่นคือช่วงตอนชุมนุมใช่ใช่ไหมฮะใช่ตั้งแต่ปลายตุลาปี56มาถึงพฤษภา57ครับคือถ้าเปรียบเทียบเหตุการณ์ตุลาปี16ยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะยังไม่มีทีวีดาวเทียมนะวิทยุยังไม่เยอะนะตลาดหนังสือก็รับอานิสงส์ไปเต็มๆเลยเกิดหนังสือแนวคิด
ต่างๆมากมายแต่พอปี56 57เนี่ยนะครับก็กลายมานอกจากหนังสือแล้วเนี่ยก็จะมีโซเชียลมีเดียนะอินเทอร์เน็ตเข้ามาพร้อมกับทีวีซึ่งก็ลงลึกไปถึงทีวีดาวเทียมถึงเคเบิ้ลอะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งคนก็ไม่อ่านหนังสือมากแต่รอฟังว่าใครจะสรุปมาอ่านให้ฟังการนำวัฒนธรรมการเสพของคนก็เปลี่ยนไปผมลองไปค้นดูข้อมูลเรื่องหนังสือนะครับผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยมีใครที่เป็นองค์กรที่สำรวจจริงๆจังๆว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยแต่ละปีเนี่ยออกมากี่เล่มเล่มใหม่ๆมันจะมีของหอสมุดแห่งชาตินะครับมีสมาคมผู้จัดพิมพ์โฆษณาเนี่ยเขาสรุปอยู่ผมลองไปอ่านดูในวิกิพีเดียนะฮะเขาบอกว่าหนังสือในประเทศไทยที่เป็นข้อมูลปี2550นะครับเฉลี่ยปี2550เขาบอกว่าเฉลี่ยมีหนังสือใหม่ออกมาสู่ตลาดประมาณเดือนละ995ชื่อเรื่องครับหรือประมาณ 11,460 ชื่อเรื่องทั้งปีครับซึ่งยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วโดยทั่วประเทศมีร้านขายหนังสือประมาณ 1,900 ร้านครับมีสำนักพิมพ์ประมาณ500แห่งร้านขายหนังสือที่เปิดเป็นสาขาประเทศไทยเช่นศูนย์หนังสือจุฬา9 in B2S ดอกหญ้า C1 Book สำนักพิมพ์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดในไทยปริมาณมากข้อมูลปี50นะคือนานมีแพรวสำนักพิมพ์มติชนยายไหมแจ่มใสเป็นต้นงานมหกรรมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดคือสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะผมลองค้นต่อข้อมูลหลังจากนั้นนะฮะคือคนไปทำหนังสือก็จะมีส่วนหนึ่งไปจด ISBN ที่หอสมุดแล้วต้องส่งให้2ฉบับคือส่ง ISBN หอสมุด1กับส่งพรบ.จดแจ้งการพิมพ์นะฮะปี54ขอเลข ISBN เนี่ยประมาณ 32,783 เล่มก็คือมีจำนวนเรื่องเท่านั้นปี5ลดลงเล็กน้อยเหลือ 29,277 ครับที่ผมอยากรู้คือ57 58จะเป็นยังไง57เนี่ยหลังจากเหตุการณ์จุดมีหนังสือเพิ่มขึ้นไว้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นหนังสือเป็นอีบุ๊กก็มีนะฮะแล้วหนังสือในท้องตลาดเนี่ยมันก็หนังสือสาระกับที่เป็นการเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะมันจะเป็นเรื่องของพวก how to พวก business เล่นหุ้นความสำเร็จของการบุคคลสำคัญเรื่องปรัชญาแต่ว่าแนวการเมืองเนี่ยต้องรอดูว่าจะมีเบ่งบานเหมือนสมัย16ไหมใช่ผมว่าถ้าเทียบจากหลังเหตุการณ์ตุลา16นะแล้วเรามาวิเคราะห์เหตุการณ์หลังปฏิวัตินกหวีดมาเนี่ยถ้าเราแยกหนังสือส่วนหนึ่งโซเชียลมีเดียส่วนหนึ่งพวกสื่อใหม่อย่างทีวีเคเบิลดาวเทียมเนี่ยเฉพาะตัวหนังสือเนี่ยหลังจากชุมนุมผมลองไปเดินร้านหนังสือนะเพราะว่าเรายังไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นจุดเปลี่ยนแปลงเหมือนกับปี16ครับผมรู้สึกอย่างนั้นคุณตะเกิงรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่เคยมีเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นขณะนี้คือว่าปี16เนี่ยสิ่งที่ปรากฏในปี16เนี่ยก็คือของหนังสืออย่างเงี้ยที่มันเขียนมานานแล้วแต่ยังไม่เคยปรากฏในสังคมไทยพอถึงจุดหนึ่งคนรุ่นใหม่สมัยนั้นคนที่สามารถที่จะจัดพิมพ์แปลได้เนี่ยมันก็เอาของที่อัดอั้นมา 3-40 ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยทะลักออกมาซึ่งหลายต่อหลายเล่มอาจจะเขียนไว้ก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำแต่ว่าเผยแพร่ในวงจำกัดแคบแล้วพอขึ้นบนดินก็ออกมาเยอะในช่วงนี้เนี่ยหนังสือก็จะเป็นความรู้อย่างเงี้ยอย่างที่คุณครับนะฮะหนังสือแบบเนี้ยนะฮะที่อาจจะมีเป็นความรู้ทั่วไปแต่ก็ยังเป็นแนวความคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านประวัติศาสตร์มันไม่ได้เฉพาะลงไปแบบนี้นะฮะซึ่งอาจจะมีอยู่แล้วอาจจะมีเยอะขึ้นเช่นเรื่องเศรษฐศาสตร์ของนักเขียนรางวัลโนเบลเรื่องยากๆเหมือนสมัยก่อนแล้วก็เอามาอ่านเนี่ยเรื่องของความเหลื่อมล้ำครับใช่ไหมฮะครับก็จะมีหนังสือแนวนี้ออกมาสาระหนักแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไปดูตามแผงหนังสือก็ยังเป็นเรื่องของปรมโลกอยู่คือผมมีความรู้สึกว่าถ้าใช้ศัพท์การตลาดนะsegmentation ทางการตลาดคือความสนใจของคนเฉพาะเรื่องเนี่ยมันแยกย่อยไปเยอะนะย่อยเยอะผมว่าร้านหนังสือสมัยหลังปี16กับยุคนี้เนี่ยคงต่างกันเยอะสมัยปี16นี่ต้องไปศึกสิทธิ์สยามอยู่ตรงปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ตั้งตอนนั้นผมยังอยู่บ้านนอกอยู่เลยศึกสิทธิ์สยามปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้าตรงข้ามหัวลำโพงที่ตั้งของร้านยังอยู่ไหมฮะร้านไม่อยู่แล้วฮะแต่ว่าศึกสิทธิ์สยามตอนนี้ย้ายไปอยู่แถว
ถนนเฟื่องนครติดกับสวนเงินมีมานะฮะอ๋อคือแสดงว่าหนังสือหลังปี16ได้รับผลกระทบแม้ว่าพิมพ์กันเยอะเนี่ยแต่ความหลากหลายของประเภทหนังสือที่แยกเป็น how to เป็นการ์ตูนเป็นวรรณกรรมเป็นประวัติศาสตร์คงน้อยกว่าตอนนี้นะใช่ใช่เพราะผมเลยรู้สึกว่าตลาดหนังสือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมอันนี้ยังอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวอีกสักปีนึงเนี่ยจะลองดูว่าจะมีไหมนะเขาคงทยอยออกมาหลายคนคงเขียนอยู่นะตอนนี้แต่ว่าสมัยโน้นเนี่ยเหตุที่เขียนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์14ตุลาโดยตรงเนี่ยมันก็มีประมาณนึงแหละแต่ที่มันเยอะเนื่องจากว่ามันมีงานเขียนคู่ขนานงานแปลใช่ไหมฮะแล้วก็เขียนบทกวีเรื่องราวต่างๆที่เป็นคู่ขนานออกมาเรื่องเป็นหนังสือเชิงสาระที่เราไม่เคยเห็นก่อนหน้านั้นเที่ยวนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่าเท่าที่ติดตามดูอยู่ก็คงมีคนเขียนอยู่ตามสมควรแต่ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันและวิเคราะห์กันเนี่ยจริงๆอยากกระตุ้นให้เขียนกัน ผมว่าแนวคิดต่างๆทั้งหลายในสังคมไทยเนี่ยมันควรที่จะแตกหน่อตอนนี้ต้องเขียนเรื่องปฏิรูปใช่ไหมใช่ฮะเกาะกระแสการปฏิรูปใช่ฮะเนี่ยไม่เว้นแต่หนังสือนี่นะฮะวิวัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทยนี่เป็นเล่มใหม่ก็ออกมาระยะหนึ่งแล้วเขาอุตส่าห์ไปแบ่งแยกนะว่าหลัง14ตุลาเนี่ยลักษณะเพลงลูกทุ่งเป็นยังไงเอออันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเรามาพูดถึงเล่มนี้สักนิดหนึ่งสั้นๆได้เลยได้เลยครับครับผมพักสักครู่นะครับคุณผู้ชม